วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาจารย์ไม้ร่มเรียกแฟนว่าพระมเหสีเผยชอบดมตดขี้ทุกเช้าเพราะหอมมากอาจารย์ไม้ร่มควงแฟนสาวคนเดิมเปิดใจอีกหนรักมากจนทุกวันนี้เรียกพระมเหสีเผยแฟนเรียกให้มาดมตดดมขี้ทุกเช้าชอบดมเพราะกลิ่นหอมมากชื่อของอาจารย์ไม้ร่มธรรมชาติอโศกถือเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินอิสระวัย76ปีซึ่งมีเอกลักษณ์ในวิธีสร้างผลงานจากการใช้ธรรมชาติซึ่งสิ่งที่สะดุดตาของเจ้าตัวหนีไม่พ้นสไตล์การแต่งกายที่ดูยากต่อการเข้าถึงแต่สิ่งที่ชวนฮือฮาไปกว่านั้นคือเมื่อปี2557อาจารย์ไม้ร่มได้ออกรายการตี10และเปิดตัวแฟนสาวซึ่งมีอายุห่างกันถึง45ปีนั้นหลังผ่านไปเกือบ5ปีโดยล่าสุดอาจารย์ไม้ร่มได้กลับมาเปิดใจกับรายการตี10เดย์อีกครั้งโดยยังควงคู่มากับรุ่งรุ่งเรืองธรรมธรรมชาติอโศกแฟนสาวซึ่งยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขดูแลกันและการเป็นอย่างดีมาตลอดพร้อมเปิดใจว่าหลังจากที่มาออกรายการครั้งก่อนทำให้มีคนมาหาวันละนับร้อยคนด้วยความสนใจในการใช้ชีวิตและเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องย้ายบ้านจากจังหวัดชุมพรไปอยู่บนภูเขาที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์ไม้ร่มเผยว่าตนเรียกแฟนสาวว่ามเหสีสาเหตุเพราะเมียคนนี้เป็นเหมือนทั้งลูกทั้งหลานดูแลตนดีมากทำงานให้ทุกอย่างซักผ้านวดเพ้นดูแลเวลาเจ็บป่วยสุดท้ายตนจึงเลื่อนให้เป็นมเหสีส่วนฝ่ายหญิงนั้นเรียกตนว่าท่านพี่ตอนนี้ตนต้องการขายงานมากในราคาสูงตั้งใจจะขายให้เศรษฐีหน้าโง่เท่านั้นเพราะมีเงินมากจะซื้อเป็น10ล้าน100ล้านมาตนใกล้ตายคาดว่าราคาก็คงสูงขึ้นขณะเดียวกันอาจารย์ไม้ร่มยังเผยภาพของห้องน้ำที่บ้านซึ่งไม่มีประตูกั้นโดยอธิบายว่าเป็นหลังเดียวในโลกที่ไม่มีบานเปิดปิดเพราะเราอยู่ด้วยกันความจริงใจไม่มีอะไรปิดบังเช้าขึ้นมามเหสีจะเรียกตนไปดมขี้แทบทุกวันให้มาดูว่าวันนี้ขี้สวยมากกลิ่นหอมกว่าเมื่อวานมากขณะที่รุ่งเริงธรรมเผยว่าสาเหตุที่เรียกอาจารย์ไม้ร่มไปดมไปดูนั้นเพราะภูมิใจที่ขี้และตดของตัวเองหอมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ